สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไอ้ตัวละครสายตีคนแล้วกันนะครับผมก็เราก็จะมาดูกันว่าสายตีคนนั้นคนส่วนมากเขาจะจัดกันเป็นตัวละครเซตไหนกันเนาะวันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการแก้ทางตัวละครสายฝีที่คนส่วนมากใช้ตีลงอารีน่านะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็จะมาดูคนนี้430,000แล้วนี่ว่าผมจะเอาเป็นตีคนที่มีใหม่เยอะกว่าผมแล้วกันเนาะคือคนนี้นะครับ390,000เหมือนกันถ้าสมมุติว่าผมใส่เอเนลกับเขาอย่างนี้เนาะถ้าผมใส่เอเนลไปอย่างนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าผมจะสู้เขาในหรือเปล่าเราดูเป็น4ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะเป็นเหมือน 50-50% แล้วกันเนาะเมื่อกี้เนี่ยครั้งที่2ก็มาดูว่าใครจะจับได้ก่อนนะครับนี่เขาจะจับผมได้ก่อนแหละทีมผมก็ต้องรอยืนรับดาเมจอย่างเดียวเลยทั้งที่แบบว่าทีมผมนี้จะเป็นเลเวลก็เยอะกว่านะครับผมตัวละครก็เหมือนกันแต่โดนจับก่อนเพราะว่าฝั่งเขาใส่ไมค์นะครับครั้งที่3เลยนี่ผมก็โดนก่อนอีกแล้วนะครับผมเราดูรอบที่5เลยก็กันเนาะน่าจะรอบที่5ได้ละมั้งนะครับก็ดูครับผมเนี่ยทีมผมจะโดนจับก่อนตลอดเลยนะก็ถ้าเราสังเกตดีๆว่าทีมคนที่ลงอารีน่านะครับมันก็จะเป็นแต่เซตนี้เนาะถ้าเราสังเกตว่าในทุกๆเซิร์ฟที่คนจับตัวละครลงกันมันจะเป็นเซตนี้นะครับก็วิธีการแก้ทางมันก็ไม่ยากนะครับเราโดยทำการเป็นเอาตัวละครที่เป็นเอเนลออกเนาะแล้วเราก็ใส่เป็นตัวละครไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นตัวที่ยืนอยู่แถวหลังนะครับก็คือเป็นแบ็กนี้ BACK เนาะก็คือตัวละครแถวหลังเราใส่เป็นตัวไหนก็ได้นะครับเราจะมีโอกาสที่จะหมดก่อนแต่ว่าถ้าดาเมจเราไม่พอเราก็ต้องใส่เป็นตัวที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำนี้ก็จะเป็นโมเรียนะครับไอ้แฮนค็อกนะครับผมเพราะว่าแฮนค็อกนี้จะเร่งดาเมจแล้วก็ความเร็วให้ทีมเราเนาะแต่มันเป็นตัวละครที่เติมนะครับถ้าเป็นตัวฟรีที่ดีที่สุดก็จะเป็นช็อปเปอร์นะครับสังเกตว่าดูรอบแรกปั๊บทีมผมจาก5รอบเมื่อกี้ก็โดนจับตลอดนะครับพอเราใส่ช็อปเปอร์มาปุ๊บผมก็เป็นฝั่งที่จะได้โจมตีก่อนนะครับเนี่ยโอกาสที่ชนะก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งเราได้เป็นฝั่งที่บุกก่อนไงก็เป็นรอบที่2เลยแล้วกันนะครับดูรอบที่2ว่าทีมผมจะได้จับก่อนไหมเดี๋ยวมันจะฟุกไงเนี่ยก็รอบ2ก็ได้จับเหมือนเดิมนะครับผมจะกดดู5รอบเหมือนเมื่อกี้เนาะแล้วรอบที่3กันเลยครับรอบที่3ก็ได้บุกก่อนนะครับสังเกตว่าตัวละครเหมือนกัน5ตัวเมื่อกี้ฝั่งเราโดนเสียเปรียบทั้ง5ทีเลยนะครับนี่ก็สู้ได้นะครับครั้งที่4แล้วครั้งสุดท้ายครั้งที่5ก็5ครั้งเราได้จับก่อนทั้ง5เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ทางในระดับหนึ่งเนาะถ้าคนที่ไม่มีช็อปเปอร์ก็ใส่เบบี้ไฟก็ได้ครับเบบี้ไฟก็มีดาเมจที่เยอะเนาะก็หาได้ในร้านค้าที่เป็น10ลง13เกาะนะครับเนี่ยมีไฟก็พอเป็นตัวที่ดาเมจลงได้นะครับถ้าเป็นเซตนี้ผมแนะนำว่าอัดดาเมจซีซ่ากับโรบินอิจิ3ตัวนี้ให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันจะไม่พอไงถ้าสมมติว่าคนที่มีโมเลียก็ใส่เป็นโมเลียอย่างนี้เลยนะโมเลียมันก็ขี้โกงนะครับมันบวกพลังโจมตีไงมีลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็บวกฝั่งเรานี่เป็นลูกกำปั้นแล้วก็จะทีมเราจะไอเอาง่ายว่าซีซ่าเราจะตีแรงขึ้นนะครับโอกาสที่เราชนะก็เยอะขึ้นเนาะนะถ้าสมมุติว่าใส่เป็นแฮนค็อกนี้ก็ขี้โกงที่สุดนะครับเซตนี้ก็เหมือนกับว่าเซตนี้ตอนนี้จะเป็นอันดับหนึ่งของ PVP นะครับที่ใส่บวกแฮนค็อกไปก็ไม่มีใครสู้ได้นะครับตอนนี้สังเกตว่าเมื่อกี้จากที่สูสีนะครับพอผมใส่แฮนด์คอร์กเข้าไปดาเมจก็จะเพียงพอนะครับใส่เป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นตัวแถวหลังแต่ผมแนะนำให้เป็นช็อปเปอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ช็อปเปอร์ไงมันจะมีตัวลูกน้องมามันฮิลได้ด้วยเนี่ยตัวลูกน้องของช็อปเปอร์จะไปรับดาเมจแทนเนาะช็อปเปอร์เขาก็คอยฮิลไงฮิลทีนึงก็เต็มหลอดและฮิลเลือดของเด็กเขาเนี่ยทีละ40,000กว่าอ๋อตายแล้วโดนสวนนี่เห็นไหมครับว่าถ้าเราใส่เป็นตัวอื่นดาเมจมันจะไม่พอเราได้บุกก่อนก็จริงนะครับโอกาสที่เราแพ้ก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าดาเมจไม่พอนะครับเ
แต่น่าจะชนะอยู่โดนมอร์ฟิสโอ้โหแพ้เนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แพ้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งรอบนี้น่าจะชนะเมื่อกี้เราโดนสวนไงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใส่ตัวที่เป็นตัวที่คาดว่าน่าจะดาเมจทีมฝั่งเราพอนะครับแต่ช็อปเปอร์นี้ผมก็แนะนำว่าน่าจะพออยู่แหละเมื่อกี้ก็เนี่ยเราโดนสวนนี้เฉยก็มันก็มีโอกาสโดนสวน 50-50 นะครับเพราะว่าเซตนี้มันก็เซตฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเซตที่ประมาณว่าเหมือนกับเป็นสายจับนะครับผมคนส่วนมากก็เลยฮิตใช้กันเราก็ต้องหาวิธีการแก้ทางเนาะผมก็เลยหาแก้ทางมาฝากนะครับถ้าสายเติมก็แฮนด์คอกเลยครับชนะขาดเลยนะเนี่ยโดนแฮนด์คอกโดนผ่าก่อนเลยแฮนด์คอกผมแพ้แล้วตอนนี้โอ้แฮนด์คอกแพ้ว่ะไม่อีกทีนึงก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสายแก้ทางที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าเอาง่ายๆว่าฝั่งไหนอะที่ได้บุกก่อนโอกาสชนะมันก็จะเยอะกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตว่าโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะได้สวนกลับมันก็น้อยนะครับเนี่ยเหมือนรอบนี้เขาก็ไม่ได้สวนทีมผมเลยดาเมจก็แทบไม่มีเลยถ้าเราบุกก่อนก็ยังไงก็โอกาสชนะเยอะนะครับถ้าผมใส่เป็น5ตัวละครเหมือนกันเลยมันสู้ไม่ได้นะครับผมสังเกตว่าผมจะโดนบุกก่อนเนี่ยพอเราบุกก่อนในเมื่อทีมผมก็เป็นตัวละครเซตเดิมฝั่งเขาก็เป็นเซตเดิมที่เราเคยเอาตัวแก้ทางไปตีแล้วก็โดนโจมตีอย่างนี้ก็ได้สวนกลับนะครับถ้าเราสวนไม่ได้ก็จะเป็นคล้ายกับประมาณว่าเยือนเอิบนะครับอย่างเงี้ยในเมื่อทีมเราตัวละครเราก็อัดพลังอะไรดีนะครับแต่ก็ไปแพ้ตรงเขาได้บุกเราก่อนนะครับผมก็ได้เป็นแนวทางในการตีคนและกันเนาะเพราะว่าส่วนมากนี้อารีนาก็จะเดือดนะครับช่วงนี้ก็ใส่เป็นทัพเปอร์ก็ได้ครับผมทัพเปอร์แหละผมคิดว่าดีสุดแหละหลังจากที่ได้ทดลองมาหลายตัวไงวันนี้ก็วันเสาร์และกดสตรีมอีก1วันนะครับเจอกันอีกทีเลยน่าจะเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับผมนี่เนี่ยโอ้พอใส่นี้มาป๊อปเมื่อกี้จะรอโดนบุกฝั่งเราก็บุกคืนนะครับตอนนี้เนี่ยก็สบายนะครับผมก็ไปตีเดี๋ยวไปตีคนให้ดูก็ได้ครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่1หินผมไม่มีได้แหละหินผมเอาไปใส่ทีมลงไอ้นี่ไว้เช่นตีทีมนี้ทีมนี้เขาเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนเนี่ยเขาใส่เป็นสายแก้ทางเป็นช็อปเปอร์ไว้นะครับอันนี้คือคนที่แก้ทางเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นผมเอาแฮนด์คอกไปก็จะแก้ทางอีกครั้งหนึ่งก็คือแฮนด์คอกมันจะโกงที่สุดนะครับเนี่ยสังเกตว่ามันจะได้จับก่อนเพราะว่ามันเร่งสปีดนะครับผมก็เป็นตัวที่โกงที่สุดแหละใครที่อยากได้แฮนด์คอกก็ต้องเติมนะครับผมก็ชนะง่ายเลยเพราะว่าบุกก่อนยังไงก็จะชนะนะครับผมโดยแคนดี้เราก็พยายามใส่ไมค์อันนี้ไว้ให้เขานะถ้าตัวละครเหมือนกันมันจะนับที่ไมค์นะครับผมว่าไมค์ของฝั่งไหนเยอะกว่าฝั่งนั้นก็จะมีโอกาสจับก่อนนะครับนี่ตัวที่ไมค์อันนี้ 14.8% อันนี้ผมเซตตีคนผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับสังเกตว่าตัวส่วนเพราะว่าผมโอนหินไปให้ตัวละครลงบอสรูมนะครับวันนี้ผมก็เลยตีเบาหน่อยเวลาลงสู้คนนี่ขนาดไม่มีของยังสู้ได้นะครับผมก็เพราะว่ามันเป็นตัวแก้ทางไงถ้าผมใส่หินนี่ก็จะขาดไปเพราะว่าหินมันบวกพลังเยอะนะครับเอาเดียวตีไปให้ดูทีนี้3,600เดี๋ยวผมหาสักไม่มีหรอกผมว่าอันนี้ดีเท่าไหร่3,500นี่แต่คนนี้แหละผมว่าที่เป็นเกือบ 4,309 เลย 3,009 เหมือน 7,000 เนาะก็เขามีหินไงแต่ทีมผมไม่มีผม 3,500 เองดูดิพลังเราตามก้น 40,000 เกือบ 50,000 เลยนะครับก็เกือบ 50,000 เลยอะเราก็ยังสู้ได้นะครับเพราะว่าเราได้บุกก่อนไงคิดดูว่าพลังห่างกัน 40,000 นี้มันจะสู้ยากนะครับเพราะว่าพลังเกมนี้ห่างกันแค่ 10,000 ก็เห็นผลชัดเจนแล้วนะครับว่าสู้กันยากเนาะถ้าตัวละครเราไม่ได้เปรียบจริงๆอันนี้ที่ผมพอโดนสวนกลับทีเดียวทีมผมจะตายเลยก็เพราะว่าทีมไม่ได้ใส่หินนะครับมันบางเกินไงมันโดนตีเนี่ยก็แพ้แล้วเพราะว่าไม่มีของพลังห่างกันเยอะนะครับเราก็สู้ได้โดยที่พลังเราตามบ้าง 40,000 เพราะว่าเราได้บุกก่อนนี่เ
เกณฑ์ว่าทีมผมสุดยอดเลยลองเอาไปตีคนในเซิร์ฟเวอร์ดูก็ได้นะครับเซตนี้ช็อปเปอร์ก็หาได้ง่ายๆเลยในร้านเป็นน้ำจับร้านเป็นน้ำจับรอก็มีช็อปเปอร์นะครับเนี่ยก็สุดยอดครับผมเป็นสายฟรีที่แก้ทางสายอารีนาได้นะครับผมก็ลองเอาไปแก้ทางสายอารีนาดูนะครับเพราะว่ามันดีมากเลยนะผมว่าคนทั่วไปก็จะยังไม่รู้หรอกจะใช้แค่5ตัวละครนั้นนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำ FC ช่องเรเดอร์เต๋าให้ได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมเพราะว่าก็ลองเอาไปปรับกันใช้ดูนะครับจะเห็นข้อแตกต่างในการตี PVP เนาะเพราะว่าผมได้ทดลองหลายรอบแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาอัดเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะครับผมท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆมามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกผมจัดกิจกรรมตอนแจกรหัสหรือมีโค้ดใหม่มาต่างๆนั้นผมก็จะอัพลงในช่องนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมและก็สนับสนุนติดตามกันมาโดยตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลองไปทดสอบกันดูนะครับผมในการตีคนเนาะขอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม